30ปีแห่งการรอคอยลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในรอบ30ปีโดยตลอด30ปีที่ผ่านมามีสถิติที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นลิเวอร์พูลใช้ผู้เล่นไปทั้งหมด239คนด้วยเงินมากกว่า 1.47 พันล้านปอนด์และนี่คือตัวเลขของความพยายามในการตามหาถ้วยแชมป์ลีกสมัยที่19ของลิเวอร์พูลโดยแชมป์ลีกครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2533โดยสไตล์การเล่นที่เร่าร้อนดุดันที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้นว่าเครื่องจักรสีแดงจากนั้นสาวกหงแดงหรือเดอะครอปก็ใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้แชมป์ลีกสูงสุดแต่ความพยายามบวกกับกำลังใจอันมหาศาลของเดอะครอปชนทั่วโลกทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ถ้วยลีกสูงสุดได้สำเร็จในเวอร์ชันยุคสมัยพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันและซึ่งในปี 2019 ถึง 20นั้นลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ด้วยสถิติผลงานโดดเด่นภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นครอฟหนึ่งในยอดเฮดโค้ชชาวเยอรมนีที่เปลี่ยนลิเวอร์พูลให้เป็นผู้ชนะอย่างยอดเยี่ยมจนหยิบถ้วยแชมป์ที่แฟนบอลทั่วโลกนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานสำเร็จลิเวอร์พูลลงเล่นไปแล้วกว่า 1,149 เกมตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล 1,990 ถึง 1,991 นั่นคือ 103,410 นาทีนี่ไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บก่อนที่จะทะยานคว้าแชมป์ในสมัยที่19ทัพหงแดงชนะการแข่งขันไปแล้ว595ครั้งด้วยกันซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์การชนะประมาณ 52% ถล่มประตูคู่แข่ง 1,968 ประตูและเก็บแต้มได้ 2,075 คะแนนด้วยกันลิเวอร์พูลเพิ่มยอดแชมป์ลีกสูงสุดมาเป็น19สมัยตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าของสถิติแชมป์ลีกสูงสุดมากที่สุดตลอดกาล20สมัยเหลือเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นเดอะครับพวกเราจะหวนกลับคืนสู่ความรุ่งโรจน์ปลุกให้สโมสรแห่งนี้ยิ่งใหญ่ครับเกาะอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง You Never Walk Alone